างในจะเป็นถั่วแดงแล้วก็ดังโงกเนี่ยค่ะอร่อยว้าวมากกินกับป้าแป๋วแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ป้าแป๋วด้วยนะคะโอ้หิมะหิมะเยอะเลยค่ะแถวนี้แถวฟูจิซังหิมะตกขาวโพลนเลยขึ้นเขาซอกแซกเลยนะคะตรงนี้ทางมีแต่หิมะกองเบลเลอร์วะเธอหนาวก็จะไม่มองไม่เห็นใบไม้สีเขียวนะคะก็จะเห็นแต่นี่แหละค่ะเงาเงาเพราะใบไม้ไม่มีใบต้นไม้ไม่มีใบก็แป๋วชอบนั่งรถเล่นดูธรรมชาติแบบนี้ไปเรื่อยๆชอบมากเลยห้องน้ำกลางภูเขาในญี่ปุ่นนะคะนี่ต้องเป็นภูเขาในหุบเขาห้องน้ำในหุบเขาครับวันนี้ข้างบนมีเมฆบังนี่ค่ะมีเมฆบังตรงยอดหน่อยวันนี้อากาศแจ่มใสมากเลยค่ะสะพานน่ารักนี่สะพานรถดูนะคะตามชนบทของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไปป้าแป๋วชอบนั่งดูไปเรื่อยๆดูนั่นดูนี่ทะเลสาบนะคะยามานากะโกะทะเลสาบมีขาตรงนี้สวยนะคะเหตุก็เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนะคะก็ทำให้เป็นหลุมเป็นแอ่งเป็นอ่างขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็กลายเป็นทะเลสาบทะเลสาบเป็นน้ำแข็งเป็นไงบ้างคะวิวสวยไหม
ค่ะโอ้ยหนาวพ่อเบลขอบอกว่ามันหนาวมากวิวทะเลสาบน้ำแข็งนะคะหลังว่าแป๋วก็จะเป็นฟูจิซังนะคะแต่จะย้อนแสงข้างหลังเนี่ยฟูจิซังเราถ่ายอย่างนี้จะย้อนแสงหนาวมากแสงมือมันเย็นหนาวมากหนาวจนดูหน้าไหม้หน้าไหม้หมดเลยขึ้นรถมาต้องรีบเปิดฮีเตอร์แบบแรงๆเลยอ่ะป้าแป๋วแบบหนาวหนาวมากเลยอ่ะไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันเนาะกี่วัน 3-4 วันได้มั้งป้าแป๋วอ่ะเพราะว่าญาติของโอ้จังเสียป้าแป๋วก็เลยไปงานศพนะคะงานศพแล้วก็จะเสร็จงานศพก็หลายวัน 3-4 วันไปป้าแป๋วก็ไม่ได้ทำคลิปหนาวนี่อะไรญี่ปุ่นเนี่ยเบื่ออย่างนึงเวลาหนาวอากาศแย่มากเลยไม่ได้เจอกันหลายวันคิดถึงเนาะเขามีเทศกาลหิมะนะคะเทศกาลเล่นหิมะอากาศสวยใครจะมาเที่ยวนะคะยามานากะโกมูระฮิราโนะนะคะที่ตรงนี้นะคะอยู่ยามานาชิอยู่ใกล้ๆกับฟูจิซังนี่แหละค่ะเขาจะมีทุกปีค่ะเทศกาลเล่นหิมะก็ขับรถมาจากบ้านป้าแป๋วก็ประมาณชั่วโมง20นาทีก็ถึงวันนี้ป้าแป๋วนะคะมาธุระกับโอ๊ตจังใกล้ๆแถวนี้ก็เลยแวะมาดูฟูจิซังวันนี้อากาศแจ่มใสค่ะดีมากเทศกาลเล่นหิมะสวยมากเลยจีสูมากโอ้ยมาหนาวกันค่ะนะโนเมนตัวเบลอเลย
หนาวมากวันนี้นะคะป้าแป๋วจะมารีวิวนะคะไอติมนะคะโมจิมาจัดมาจัดขนาดนี้นะคะขนาดนี้นะคะป้าแป๋วจะขอบอกว่าติดลบนะคะติดลบ2องศาแบบเมื่อกี้ไอติมนี่คือตู้เย็นนะคะตู้เย็นไอติมของป้าแป๋วนะคะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นหิมะทั้งหมดนี่ก็จะเป็นหิมะนี่ค่ะไอติมของป้าแป๋วที่จะมารีวิววันนี้นะคะก็เป็นไอติมโมจิแล้วก็ไอนี่เป็นโมจิไอติมเหมือนกันนะคะนากะจะเป็นคินาโกะนะคะคินาโกะก็คือถั่วบดนะคะที่ป้าแป๋วเคยบอกแล้วก็มีชาเขียวค่ะไอติมชาเขียวข้างในนะคะเป็นดังโงะแล้วก็ถั่วแดงนะคะนี่มาป้าแป๋วจะมาดูไอ้นี่ก็เป็นนะคะโมจิเหมือนกันแต่ว่าไส้ข้างในนี่นะคะจะเป็นมันนี่ค่ะนะคะมาวันนี้ป้าแป๋วจะมากินให้ดูนี่คือตู้เย็นของป้าแป๋วนะคะตู้เย็นตู้เย็นของป้าแป๋วนะคะไอ้นี่นะคะเป็นไอติมโมจินะคะโอ้นี่เห็นไหมคะยืดนี่รู้จักเห็นไหมคะเนี่ยโมจิอร่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นโมจินะคะอุ้ยหนาวเป็นโมจินะคะไส้ถั่วแดงแล้วก็มีนี่อยู่ข้างในดังโงะนะคะข้างในนี่จะเป็นไส้ถั่วแดงอุ้ยหนาวมากเลยนี่ค่ะนี่นะข้างในจะเป็นถั่วแดงแล้วก็ดังโงะเนี่ยค่ะอีกอันหนึ่งนะคะ
จากหนาวมุนจินะคะไส้มุนจิไส้มันไส้มันญี่ปุ่นนะคะเห็นไหมคะแล้วก็แปะแปะให้ดูนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นมันญี่ปุ่นเนี่ยเห็นไหมคะเป็นมันญี่ปุ่นที่เขาบดแล้วนี่โอเคนะคะวันนี้ป้าแป๋วพามารีวิวนะคะไอติมนะคะโมจิญี่ปุ่น